สนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกับปปชพิจิตรจัดเสวนาเรื่องของความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรร่วมกับสํานักงานปปชพิจิตรจัดเสวนาความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟโดยมีนายสมศักดิ์จันทลักมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยผู้แทนกรมเจ้าท่าแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตรเทศบาลเมืองพิจิตรและผู้อํานวยการสํานักงานปปชจังหวัดพิจิตร ร่วมเสวนาหน้าบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแนวทางพัฒนาบึงสีไฟปัญหาข้อขัดข้องที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาด้านต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการขุดลอกบึงการขนย้ายดินการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงและสารากลางน้ำ บึงสีไฟเป็นบึงน้ำจืดทางธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแลง้งเดิมทีมีพื้นที่กว่า18,00 0ไร่ปัจจุบันเหลือเพียง5,390ร้ไร่ใหญ่เป็นอันดับ3ของภาคเหนือและอันดับ5ของประเทศรองจากบึงบระเพชรจังหวัดนครสวรรค์ทะเลสาบนองหานจังหวัดสกลน,นครบึงละหานจังหวัดชัยภูมิและก้านพยาวจังหวัดพยาเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยนกกว่า135สายพันธุ์ประกอบด้วยนกต่างถิ่นนกอพยพจากที่ต่างๆรวมทั้งนกหายากใกล้สูญพันเช่นนกกระสาแดงนกกระสานวนนอกจากนั้นยังมีพันปลากว่า33ชนิดพันปลาเศรษฐกิจสําคัญคือปลาหมอไทยรวมทั้งพันธุไม้น้ําและบัวหลวงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของบึงสีไฟสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรจากการทำนาบัว ในปี2560คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ341ล้านบาทเพื่อขุดลอกบึงสีไฟระยะทาง10กิโลเมตรโดยกรมเจ้าท่ารับผิดชอบขุดลอกบึงจาก2ล้านลูกบาทเมตรเป็น12ล้านลูกบาทเมตรเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากนั้นในปี2561รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ58ล้าน4แสนบาทเศษ สร้างทางจักรยานรอบบึงพร้อมลู่วิ่งระยะทางประมาณ12กิโลเมตรขณะนี้การพัฒนาบึงสีไฟอยู่ระหว่างการขุดลอกในระยะที่2อนายสิริโชคสุกันหัวหน้ากลุ่มแผนงานพัฒนาทางน้ำกล่มเจ้าท่าคาดว่าจะส่งมอบบึงสีไฟให้กับจังหวัดพิจิตรได้ภายในเดือนเมษายนปี2563และในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้จะเริ่มประมูลขายทอตลาดดินที่ขุดลอกจากบึงสีไฟ สำหรับการจัดการเสวนาในครั้งนี้นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมบันทึกเทปรายการชนพี่น้องมองบ้านเมืองและสถานีวิทยุชุมชน17สถานีชลวันเมืองงามเครือข่ายสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรถ่ายทอดสดเสียงการเสวนาตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีบรรยากาศการเสวนาได้รับความสนใจจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและสอบถามในประเด็นต่าง รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยกรมเจ้าท่าคาดว่าจะส่งมอบบึงสีไฟให้กับจังหวัดพิจิตรในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าและจะเปิดประมูลครั้งแรกในวันที่18กันยายนนี้ดูว่าในสมัยนั้นนะครับและที่เราน้่ากันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่ง